สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะรายการสภากาแฟสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88 MHz นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2559เทนรุณแสงละอองนะคะวันนี้จัดรายการคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณบัญชรติดงานที่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้วันสุขภาพค่ะวันนี้เราคุยเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะวิทยากรที่นั่งอยู่กับท่านในรายการนะคะท่านแรกนายแพทย์ธีรวุฒิทัพทวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะแพทย์หญิงกมลวรรณคัตพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ม.อ.นะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องการคัดกรองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยปกติการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำได้กี่แบบกี่อย่างคะครับผมจริงๆแล้วเรามีหลายแบบตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนตั้งแต่โบราณละที่เราใช้วิธีอันแรกๆสุดเลยก็อาจจะเคยได้ยินว่าเราเก็บอุจจาระไปตรวจดูเลือดในอุจจาระค่ะแล้วก็การตรวจแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ตรวจง่ายนะฮะก็คือเก็บอุจจาระไปตอนเช้าแล้วก็ให้คุณหมอตรวจนะฮะแต่ว่าความเขาเรียกว่าความแม่นยำจะน้อยเพราะว่าในคนไข้ที่ในกลุ่มคนที่ทานพวกเนื้อสัตว์หรือว่ามีเลือดอยู่ก็จะทำให้โพสิทีฟได้มีผลเป็นบวกได้หรือว่าเป็นบวกลวงอ๋อค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของอาหารที่อาจจะส่งผลทำให้ผลนี่มันคลาดเคลื่อนนะคะใช่ครับหรือว่าบางท่านที่ทานยาอย่างเช่นพวกเหล็กธาตุเหล็กนะฮะใช่อันนี้จะโพสิทีฟทำให้เราจะบอกว่าเนี่ยเขามีผลบวกลวงได้คนอื่นจะเป็นสีน้ำตาลถูกต้องใช่ครับจากนั้นก็อาจจะมีสมัยก่อนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเรื่องของการส่วนแป้งไปที่เอ็กซเรย์เหมือนกันแต่ว่าก็จะส่วนแป้งเข้าไปข้างในส่วนสารทึบรังสีแล้วก็เราไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์พวกนี้เมื่อก่อนเราก็เคยทำแต่ว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยพบว่าการไปเจอก้อนจากการทำการส่วนแป้งเนี่ยมันก้อนใหญ่แล้วมักจะลุกลามแล้วมักจะมีอาการแล้วนะครับหมายถึงว่าเล็กๆไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจ อถ้าเอาเล็กๆอยากจะได้ตั้งแต่ก่อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่เจอเลยฮะเราจะเจอตั้งแต่1เซนขึ้นไปแล้วก็การเจอเนี่ย 50-60% อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะขึ้นอยู่กับความเรื่องกับคนไข้ด้วยนะฮะการเตรียมตัวแล้วก็อีกอันก็คือว่าภาพรังสีสมัยก่อนมันไม่ดีเท่าสมัยนี้นะฮะแล้วมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะโอ้ก็มีฮะทีนี้วิธีที่ดีที่ดีมากแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีนะฮะก็คือเป็นวิธีแบบส่องกล้องเข้าไปเคยได้ยินใช่ไหมคะส่องกล้องเนี่ยจะแม่นยำมากแล้วก็สามารถที่จะตัดได้ค่ะส่องกล้องนี่คือเอากล้องเล็กๆเข้าไปดูเลยในลำไส้ว่ามีอะไรบ้างเราก็จะได้ภาพผลออกมาจะเห็นลำไส้ของตัวเองถ้าไม่มีอะไรลำไส้ก็จะสะอาดสะอาดใสบริสุทธิ์จะไม่มีอะไรอันนี้เคยพาผู้ใหญ่ไปส่องกล้องเพราะว่าก่อนจะส่องเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการเตรียมก่อนใช่ไหมคะเตรียมก็อาจจะนิดนึงอาจจะต้องแบบบางคนก็อาจจะมีเพลียนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากแล้วก็สามารถที่จะตัดได้ทำนู่นนี่นั่นได้ถ้าเราไปเจอก้อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัดออกมาดูว่าชิ้นเนื้อเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวโรงพยาบาลทุกแห่งทำได้หรือหมายถึงมีในโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะสองกล้องลำไส้โดยส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีแล้วโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมหรือว่าคุณหมออายุรกรรมก็สามารถที่จะส่องกล้องได้ค่ะตอนนี้เป็นวิชาพื้นเป็นวิธีพื้นฐานที่ทำทั่วไปไหมคะก็ไม่ได้พื้นฐานมากนักนะครับเพราะจะต้องมีการที่จะต้องมีการฝึกมีการอบรมโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลจังหวัดแล้วโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ระดับจังหวัดที่เขาต้องคัดกรองเขาใช้วิธีไหนล่ะคะคุณหมอหรือต้องส่งมาโรงพยาบาลศูนย์อยู่ดีก็อาจจะต้องตรวจอุจจาระอุจจาระเหมือนเดิมแต่ว่ามีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ค่อยส่งมาคัดกรองแบบอื่นๆอีกทีนึงนะครับทีนี้แล้วทำไมเราถึงแล้วทำไมต้องมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในเมื่อสองกล้องก็ดีอยู่แล้วก็สำหรับคนไข้ที่อายุเยอะๆนะคะหรือว่ามีข้อห้ามในการที่ต้องได้ดมยาสลบหรือว่าข้อห้ามอื่นๆเช่นคนไข้กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ที่ไม่สามารถหยุดได้นะคะก็จะเป็นข้อที่ไม่สามารถจะไปทำสองกล้องได้หรือว่าอายุเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเลือกอีกวิธีนึงก็คือเป็นวิธีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะ
ขอเสริมอีกนิดนึงนะฮะสำหรับคนไข้ที่ตอนแรกอยากจะทำอยากจะทำสองกล้องเราก็ทำแล้วไม่สำเร็จด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะลำไส้คดไปเคี้ยวมาหรือว่าทนไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะกลับมาทำด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ค่ะหรือว่าคนไข้ยังไม่มีอาการอะไรแต่ว่ายุคเข้าถึงที่จะต้องทำแล้วก็คือเขาจะใช่ก็คือเขาจะมีข้อบ่งชี้ว่าคนไข้ที่อายุมากกว่า50ปีที่ไม่มีอาการนะคะก็ควรจะได้รับการคัดกรองเรื่องมะเร็งลำไส้ค่ะแต่ยังไม่อยากที่จะไปทำสองกล้องอาจจะไม่อยากสองกล้องอาจจะกลัวการสองกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการทำเอ็กซเรย์ของเราเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองไม่นานค่ะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำไปอ๋อซึ่งสองกล้องมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวอะไรที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าขั้นตอนเยอะกว่าอาจจะให้ยาเคลิ้มๆหรือว่าหลับของเรานี้จะไม่มีนะคะของเราอาจจะแค่เตรียมลำไส้คล้ายๆกันนะคะก็คือจะให้กินพวกของเหลวใสพวกผลไม้อ่อนๆอาหารอ่อนๆแล้วก็อีกก่อนมาทำเนี่ยเราอาจจะให้กินแป้งที่ผสมกับน้ำค่ะเข้าไปเพื่อมาจับอุจจาระเพื่อจะไม่ให้เราแปลผลผิดตอนทำเนี่ยเราก็จะใส่ลมเข้าไปอะค่ะคนไข้จะแค่ตึงๆแล้ววิธีการประเมินว่าจะใช้วิธีไหนเนี่ยคุณหมอจะเป็นผู้ประเมินใช่ค่ะใช่ว่าจะเอาวิธีไหนดีนะคะต้องคุยการร่วมคุณหมอแล้วก็กับผู้ป่วยกับผู้ที่จะรับการคัดกรองหรือประชากรทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะต้องมาคุยกันก่อนถึงเรื่องของผลดีข้อดีข้อเสียของแต่ละอันนะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คนไข้ก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนไข้นะประชากรทั่วไปเพราะเราจะเห็นว่าข้างๆรอบๆเราเนี่ยเป็นมะเร็งกันมากขึ้นนะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามด้วยอาหารหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าคนใกล้ชิดเราอุ้ยเป็นแล้วตอนหลังๆจะเริ่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมะเร็งชนิดนี้เนี่ยในผู้ชายเนี่ยพบเป็นอันดับ3นะคะแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยเป็นอันดับ5ค่ะครับก็จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้ชายนี่เป็นมากกว่านะคะแล้วสาเหตุเพราะอะไรบ้างที่พอจะระบุได้คือว่าสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็อาจารย์กำหนดว่าเฉยเลยครับก็น่าจะเป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้เองด้วยนะคะในคนทั่วไปก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งได้อยู่แล้วนะคะประมาณน้อยๆ 3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีประวัติในครอบครัวประวัติคุณพ่อคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็ควรที่จะมารับการคัดกรองนะคะเป็นหลักเลยค่ะควรจะคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เอาในกลุ่มที่ยังไม่มีญาติพี่น้องเป็นทั่วไปก็ประมาณมากกว่า50ปีค่ะมากกว่า50ปีถ้ามีญาติอันนี้ก็ต้องให้ยาใส่ตรงเป็นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอศัลยกรรมพิจารณาเป็นรายๆเลยค่ะอันนี้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนไข้ที่มีโรคประวัติโรคประจำตัวที่มีพวกติ่งเนื้อเยอะๆในลำไส้อยู่แล้วอันนี้เขาจะต้องมาคัดกรองตั้งแต่อายุน้อยๆเลยอะค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะมีติ่งเนื้อลำไส้หรือเปล่าก็คือมาต้องมาตรวจใช่ไหมคะใช่มาตรวจค่ะค่ะการที่มาตรวจคัดกรองนี่จะดีนะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะเจอลำไส้ติ่งเนื้อที่ยังไม่เป็นตั้งแต่ไม่เป็นโรคมะเร็งการที่เราได้ตัดเราได้เอาตรงนั้นออกไปก่อนเนี่ยคนไข้จะได้ไม่เป็นมะเร็งแล้วก็ปรากฏว่าพบว่ามันจะเพิ่มหรือว่าเริ่มเป็นมะเร็งแล้วแต่มันยังเป็นเล็กๆเนี่ยเพิ่มอัตราการรอดการมีชีวิตต่อได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนะคะอย่างนี้ไม่เคยตรวจเลยเนี่ยได้ครับอยู่ๆเราจะประเมินได้ไหมเอ๊ะฉันมีติ่งเนื้อไหมนี่ตอนนี้นะคะในลำไส้เนี่ยมันจะมีอะไรบ่งบอกกับเจ้าของลำไส้บ้างไหมคะคุณหมอสำหรับสกรีนนิ่งฉันมีติ่งอยู่หรือเปล่าสำหรับสกรีนนิ่งปกติจะไม่ค่อยมีไม่มีนะคะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอขนาดอุจจาระอะไรก็ปกติอะไรทุกอย่างมันจะไม่บอกเจ้าตัวไม่มีทรายอะไรบอกเจ้าตัวเลยไม่มีสัญญาอะไรบอกเจ้าตัวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยขนาดลำไส้ขนาดอุจจาระเริ่มรีบๆเล็กๆแบนๆหรือว่าอุจจาระออกมาเป็นขี้แผะอันนี้ไม่น่าจะเป็นติ่งเนื้อเล็กๆแล้วนะครับที่มันเยอะมันใหญ่แล้วนะคะเป็นแบบนี้อาจารย์ที่ดูอยู่คุณหมอที่ดูอยู่เนี่ยก็จะบอกโอ้ยอย่าไปทำแบบนั้นเลยคิดว่าน่าจะไปทำสองกล้องดีกว่าไม่น่าจะเป็นกลุ่มที่สกรีนนิ่งแล้วหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มสำหรับการคัดกรองแล้วคือแต่ว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเป็นเรื่องการคัดกรองจริงๆเลยใช่ไหมคะเริ่มต้นเราก็จะใช้คัดกรองแต่ตอนหลังเราก็จะมีข้อบ่งชี้อื่นๆพวกติดตามอาการหลังจากที่สำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วอะค่ะหลังจากนั้นอาจจะมาติดตามอาการด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าคนไข้ที่เคยผ่าตัด
แต่ว่าต้องสักพักแล้วอ่ะนะคะมาทำอะไรเงี้ยคือได้เลือกที่จะทำอันนี้ได้เคยตัดลำไส้แล้วสักพักนึงอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มาติดตามมาติดตามดูนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าสองกล้องนั้นคือเขาจะถ้าเห็นติ่งเนื้อก็คือตัดออกมาได้เลยนะคะของเราจะตัดไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออีกอันนึงที่เราต้องบอกถ้ามีอาการแล้วก็เชิญไปทางโน้นเชิญทางโน้นดีกว่าเชิญสองกล้องดีกว่าแล้วมันจะได้ดูด้วยแล้วก็ทีนี้ได้ตัดไปด้วยแต่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเห็นอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่สามารถตัดได้เราได้แค่บอกเรามีอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะต้องไปตัดนะครับแล้วเราบอกไซส์บอกขนาดได้นะฮะว่าถ้าขนาดเท่านี้ยังไม่ต้องอาจารย์กมลวรรณพอมีตัวเลขไหมฮะว่าถ้าเราเจอขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะทำอะไรเพิ่มให้คำแนะนำหลังจากที่เราทำแล้วค่ะปกติก็คือขนาดที่เราสามารถมีเขาเรียกว่าความไวความจำเพาะในการที่ติ่งเนื้อนี้จะเป็นมะเร็งนะคะเราสามารถดีเทคได้ตั้งแต่มากกว่า6มิลขึ้นไปนะคะโดยที่ถ้ามากกว่า1เซนเนี่ยอันเนี้ยจะต้องตัดแน่นอนโอ้อันนี้เป็นเซนติเมตรแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเจอได้ตั้งแต่มากกว่า6มิลขึ้นไปซึ่งก็จะเจอก่อนที่มันจะโตขึ้นมาอีกอะค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการติดตามอาการดูขนาดดูลักษณะของมันว่ามันเหมือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันมีเยอะเกินไปถ้ามันมีเยอะก็อาจจะต้องส่งเขาไปตัดเหมือนกันคราวนี้วิธีการเตรียมตัวผู้ป่วยที่จะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่จะคัดกรองนะคะด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำยังไงบ้างคะก็คือ2วันแรกก่อนที่จะมาทำเนี่ยเราก็จะให้กินแต่อาหารเหลวๆนะคะกินผลไม้กินโจ๊กกินกาแฟชาหรือว่าพวกเจลลี่อะค่ะหรือว่าไอติมอะไรเงี้ยได้ค่ะส่วน1วันก่อนมาเนี่ยเราก็จะให้เริ่มเตรียมคล้ายๆกับ2กล้องเลยก็คือเตรียมให้กินยาถ่ายนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะให้กินอาหารที่ผสมแป้งเข้าไปเพื่อจับถ้าสมมุติว่าคนไข้กินยาถ่ายแล้วมันยังออกไม่หมดเราก็จะให้ตัวเนี้ยไปช่วยจับว่าอันนี้คืออุจจาระนะไม่ใช่ติ่งเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันยังมีข้างๆอยู่นะคะถ้าคนไข้เตรียมดีก็จะใส่สวยงามเลยค่ะทีนี้พอวันที่ทำเนี่ยเราก็จะใส่ลมเข้าไปนะคะทางลำไส้ให้พอแน่นๆเฉยๆค่ะแล้วก็ตัดให้นอนหงายตัดรอบนึงนอนคว่ำตัดรอบนึงเสร็จเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวตอนทำนี่แป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีแต่ขั้นตอนการเตรียมก็คล้ายๆกับ2กล้องแต่เราจะไม่ต้องดมยาเราไม่ต้องเตรียมอย่างอื่นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือนอนปกติเหมือนกับเวลาคนไข้มาทำเอ็กซเรย์เลยปกติเลยค่ะแล้วเวลาไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงคะต้องทำยังไงคะเขาไม่หักแค่นอนเฉยๆอย่างเดียวนอนอย่างเดียวใส่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดเราก็คือใส่ชุดผู้ป่วยเฉพาะชุดสำหรับการตรวจแล้วก็ไปนอนเฉยๆแล้วเครื่องมันก็จะสแกนปุ๊บแป๊บนึงแล้วก็ให้นอนคว่ำแล้วก็สแกนอีกทีนึงเสร็จค่ะในช่วงนั้นเราใส่ลมด้วยนะใส่ลมไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้ลำไส้มันป่องค่ะพอมันลำไส้มันป่องปุ๊บคือภาพที่เราได้เนี่ยภาพมันจะเป็นภาพ 3D 3มิติแล้วก็เวลาเราดูเนี่ยเหมือนเราเดินเข้าไปในลำไส้เลยค่ะเดินแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตรงไหนมีติ่งเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าลำไส้เนี่ยป่องดีเนี่ยมันก็จะทำให้ลดความผิดพลาดในการอ่านดังนั้นถ้ามันยู่แล้วก็แบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการใส่ลมมันก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการอ่านแล้วถ้าส่วนที่ลำไส้มันมีพับมีงออะไรเงี้ยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มันจะเห็นไหมคะมันจะเห็นทุกซอกทุกมุมไหมคะโอเคสำหรับภาพที่มันพับมันหักมันงอใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ก็คือเราพยายามที่จะให้ป่องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าถ้ามันงอมันบีบมันยู่อยู่เราก็บอกว่าขออนุญาตถ้ายังไม่ได้ปวดมากเราขออนุญาตเพิ่มลมเข้าไปเพิ่มลมอีกสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ดีแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการโดยการนอนคว่ำนอนหงายก็จะทำให้ส่วนที่พับมันก็จะคลี่กระจายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะได้มองเห็นลำไส้ใหญ่นี่ยาวประมาณเท่าไหร่คะโอเคค่ะโดยประมาณแล้วปกติก็จะประมาณ3 เมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับเหมือนความสูงความยาวอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีรีดันมีพับงอโค้งงอเยอะแยะไม่เท่ากันในแต่ละคืออันนี้พูดเฉพาะลำไส้ใหญ่นะคะเพราะลำไส้เล็กนี่มันยิ่งยาวกว่านั้นอีกนะคะลำไส้ใหญ่3 เมตรมันก็จะพาดไปพาดมาอยู่ในท้องเรานี่แหละค่ะแต่ว่าที่เราเป่าลมเข้าไปก็จะช่วยให้ลำไส้มันป่องขึ้นนะคะมันลักษณะพอเราเป่าแล้วเนี่ยลักษณะของลำไส้ที่อยู่ในช่องท้องเราลักษณะเป็นเหมือนขอบกรอบรูปเลยครับ
ฉะนั้นจะดูเหมือนกรอบรูปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆแล้วถ้าเราเห็นถ้ามีภาพได้ก็จะดีอันนี้เป็นลักษณะของรำไส้ก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นกรอบรูปแบบนี้เลยบางคนก็จะย้อยลงย้อยขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วเราก็จะจริงๆเราดูข้างในนะฮะเพราะว่าพวกติ่งเนื้อเนี่ยมันจะอยู่ข้างในแล้วก็จะดูเป่าแล้วเนี่ยลำไส้มันจะขยายตัวมาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่เลยคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนถ้าลำไส้คือส่วนใหญ่แล้วมันมักจะประมาณ5-6เซนนะฮะแต่ว่าคือเนี่ยมันก็แล้วแต่บางคนถ้าบางๆเราก็สามารถจะเป่งได้อีกอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเราต้องดูpressure ความดันว่าไม่ความดันเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะแตกได้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแตกเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าประมาณ1ล้านเราจะเจอสักประมาณ1คนแต่ที่เราทำที่นี่ยังไม่เคยเจอครับอันนี้ก็เลยยังบอกว่าการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สกรีนนิ่งด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ยังคงปลอดภัยอยู่ค่ะเดี๋ยวย้ำวิธีการเตรียมตัวอีกทีไหมคะว่าจะต้องอะไรคะงดน้ำงดอาหารจะต้องทำยังไงอันนี้คุณหมอจะต้องนัดในครั้งต่อครั้งถัดไปหลังจากที่มาหาคุณหมอแล้วใช่ไหมคะเราต้องนัดวันด้วยเพราะเราไม่ได้ทำพอมาถึงเราไม่ได้ทำเลยเราจะต้องนัดว่านัดวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้เราจะมีแผนเตรียมให้ค่ะว่าจะต้องทำอะไรบ้างค่ะค่ะค่ะคุณหมอที่ทำให้ก็คือเป็นคุณหมอทางด้านรสีวิทยานะคะเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะคะก็คือ2วันก่อนที่จะมาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะให้งดรับประทานพวกผักผลไม้ข้าวนะคะแล้วก็จะกินได้เนี่ยก็คือกินพวกข้าวต้มกินน้ำซุปนะคะน้ำชากาแฟนะคะน้ำองุ่นแอปเปิ้ลเครื่องดื่มชูกำลังเยลลี่ไอติมน้ำอัดลมนี่กินได้นะคะแล้วก็ควรจะดื่มน้ำให้เยอะมากๆเลยค่ะให้มากกว่า2ลิตรต่อวันนะคะพอ1วันที่ก่อนการดื่มน้ำมากได้ช่วยอะไรคะก็คือจะช่วยให้ลำไส้เนี่ยมันสะอาดเอาอุจจาระออกไปน้ำไปล้างเลยนะคะไม่ค่อยอยากให้มันมีอะไรอยู่ในไม่ให้มีกากมีใยไม่อยากให้มีกากใส่เอาไว้ถ้ามันแปะๆอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราอาจจะแปลผลผิดได้อันนี้คือเราอยากจะให้ใส่ไปอย่างนี้แต่ก็จะมีวิธีที่จะลดการแปลผลผิดจากอุจจาระที่อยู่แต่อุจจาระค่ะก็คือ1วันก่อนที่จะมาทำเนี่ยเราจะให้กินน้ำที่ผสมแป้งอะค่ะเพื่อที่จะไปจับอุจจาระที่ยังหลงเหลืออยู่ในลำไส้เนี่ยให้เราแปลผลได้แม่นยำมากขึ้นว่าอันนี้อุจจาระนะแป้งแป้งนี่คืออะไรคะแป้งนี้มันเป็นอะไรมันจะเป็นสารทึบรังสีอะค่ะก็คือจะมีปริมาณน้อยๆดังนั้นเวลาเราเห็นมันในภาพของเรามันจะขาวขึ้นมาค่ะทำให้เรารู้ว่าอันนี้คืออุจจาระนะอันนี้คือให้กับนะคะคนผู้ป่วยนี่ให้ไปกินที่บ้านหรือว่ามากินที่โรงพยาบาลกินที่บ้านกินที่บ้านเป็นผงผสมน้ำหรือว่าไงคะจะคล้ายๆอย่างนั้นค่ะค่ะแล้วทีนี้เจ้าแป้งที่ว่ามันจะทำให้ถ่ายมากกว่าปกติไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันค่ะแต่ว่าก่อนทำเนี่ยเราก็จะให้กินยาถ่ายด้วยเพื่อที่จะให้อุจจาระออกมาออกหมดค่ะเหมือนกับเวลาใช่เหมือนกับเวลาเราทำดีท็อกซ์อะค่ะลำไส้อย่างนั้นเลยใช่ดีท็อกซ์ลำไส้แบบล้างให้สะอาดไปเลยอันนี้คือ1วันก่อนทำใช่ค่ะแล้วก็งดน้ำงดอาหารเที่ยงคืนก่อนที่วันที่จะทำค่ะแล้วสำหรับผู้คนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่สูงอายุมากๆที่มีปัญหาอาจจะการงดอาหารเนี่ยที่ไม่ใช่อาจจะทำให้ความดันต่ำไปน้ำตาลในเลือดต่ำไปอันนี้เราจะมีวิธีการดูแลตรงนี้ยังไงไหมคะหมอคะเรื่องยาน่าจะกินได้ตามปกติคือจะคล้ายๆกับเวลาคนไข้จะต้องงดน้ำงดอาหารเพื่อมาเจาะเลือดอย่างนั้นค่ะทำเหมือนกันนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่กลัวความดันต่ำเกินไปอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็คือทำเหมือนกับเวลาเขามาเจาะเลือดงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจเหมือนกันค่ะค่ะแต่สมมติว่าถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆถ้าเกิดว่าทานยาแล้วก็เกิดมีจริงๆแล้วเราเรื่องเบาหวานเนี่ยที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวเรื่องความดันต่ำแต่เรากลัวว่าน้ำตาลต่ำใช่ไหมแล้วก็จะมีน้ำหวานน้ำอะไรเตรียมอยู่แล้วถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้แล้วก็มีให้น้ำหวานแทนเพราะน้ำหวานจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการแปรผลคือถ้าหิวเยอะๆเนี่ยก็สามารถกินโลอมนี้ได้ค่ะไม่เป็นไรกินน้ำกินโลอมได้เพราะพวกนี้คือยังให้พลังงานอยู่ยังมีน้ำตาลอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีกากใยเท่านั้นเองที่เราคอนเซิร์นที่เรา
สนใจมากคือกากใหญ่ที่เป็นเกาะกับลำไส้นะครับค่ะค่ะเพราะอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นใบเขาเรียกว่าคะใบเป็นใบเตรียมอันนี้เหมือนกับสองก้อนเหมือนกันมันก็จะบอกเลยว่า2วันคุณจะกินอะไรได้ใช่ไหมคะ1วันก่อน2ก่อนที่เอ็กซเรย์คุณจะทำอะไรได้อะไรที่ควรกินบ้างเนี่ยนะคะอะไรที่เราจะต้องงดนิดนึงค่ะงดน้ำงดอาหารได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก่อนที่จะทำนะคะเพราะปกติจะเป็นมาทำสักประมาณ8โมง9โมงเช้าอยู่แล้วค่ะเราจะให้เป็นคนแรกเคสแรกของการทำเอ็กซ์เรย์อื่นๆเราใช้เครื่องเดียวกันคงไม่ใจดำแบบว่าทำเย็นงดอาหารแต่หลังเที่ยงคืนเรานัดมาตอน4โมงเย็นอันนี้มันนานไปอันนี้ไม่โหดขนาดนั้นคุณหมอเอ็กซ์เรย์ใจดีครับอันนี้พอมาแล้วอ่ะนัดมาหาคุณหมอแล้วมาที่โรงพยาบาลแล้วคลิปทำยังไงต่อคะพอมาที่โรงพยาบาลก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องเอ็กซเรย์เรียบร้อยนะคะพอก่อนที่จะทำเนี่ยเขาก็จะให้คนไข้นอนตะแคงนะคะแล้วก็ใส่ลมเข้าไปทางทวารหนักใช่ถ้าพอให้พอดีให้พอๆกับคนไข้รู้สึกแน่นท้องพอแน่นท้องแล้วเราก็จะหยุดนะคะทีนี้ก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ให้คนไข้นอนหงายในเครื่องที่เราจะตรวจนะคะคล้ายๆอุโมงค์ทีนี้ก็ให้นอนหงายแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์นอนคว่ำถ่ายเอ็กซเรย์2ครั้งค่ะจบเลยนะคะเวลาประมาณ10กว่านาทีไม่เกิน10นาทีค่ะเวลาทำใช่ไม่เกินค่ะภาพนี่ออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่า2กล้องนี่คือเห็นเป็นมันมีเป็นสีเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นยังไงคะมันจะมีโปรแกรมนะคะที่จะทำภาพออกมาเป็นรูป3มิติเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือจะเป็นสีคือเขาจะทำให้มันเป็นสีได้หรือว่าทำให้มันโปร่งได้คือเราสามารถแอดจัดได้ว่าเราจะเอาแบบไหนให้เป็นแบบไหนมันจะมีทั้งเหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปในอุโมงค์หรือว่าเราจะแบะลำไส้ออกแล้วเราก็เดินดูลาดลาวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับต้องขอบคุณเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เราเกิดมาในยุคที่ดีมากเลยฮะก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเหมือนกันกับเขาเรียกว่าเป็น virtual colono ก็คือมันเหมือนกันกับ colono ก็คือการส่องกล้อง virtual คือเหมือนทำเหมือนการ simulation ก็คือเราเหมือนเราเข้าไปแล้วก็เราก็เข้าไปจากทวารหนักขึ้นไปข้างบนแล้วก็เข้าไปในลำไส้แล้วก็เข้าไปในลำไส้ส่วนต่างๆพอจนถึงลำไส้ส่วนที่ปลายสุดของลำไส้ใหญ่ต้นส่วนต้นของลำไส้ใหญ่เราก็หมุนกลับเข้ามาทางเดิมแล้วก็เราย้อนกลับดูในสิ่งที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นย้อนกลับแล้วเราก็ออกมาเราดูไปดูมาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบะเหมือนที่อาจารย์กมลวันฟิเลก็คือเหมือนแบะแบะเป็นแบะเป็นปลาเป็นชิ้นชิ้นเป็นปลาอย่างนี้แล้วก็แบะเป็นแร่ออกเป็นเหมือนปลาฟิเลแล้วเราก็มองดูเป็นแผ่นอย่างนี้ออกไปอย่างนี้นะก็เราทั้งเห็นเป็นข้างในข้างนอกแล้วที่สำคัญที่เราจะเหนือกว่าที่เราดีกว่าการส่องกล้องนี่ก็คือเราสามารถเห็น อย่างอื่นนอกจากในลำไส้ได้ด้วยใช่ไหมคะก็คือเราจะตัดตั้งแต่ใต้ต่อกระบังลมนะคะลงไปจนไปถึงกระดูกเชิงกลางนะคะแล้วเราก็จะเห็นทั้งตับไตม้ามตับอ่อนทุกอย่างเลยค่ะถุงน้ำดีถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเราก็สามารถดูได้หมดเลยว่าคนไข้มีนิ่วหรือเปล่าไปถึงเราดูเผื่อให้ได้ได้ใช่คือเป็นรูปดูอยู่แล้วไม่ใช่เผื่อเป็นรายเราจะดูให้อยู่แล้วว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าคนอันนี้มันก็โดนรังสีเหมือนกันนะถ้าเมื่อไหร่ที่ไปโดนรังสีเป็นรังสี X เวลาเราไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คนไข้จะโดนรังสีเราก็ดูให้หมดทุกอย่างเลยที่ผ่านตรงบริเวณนั้นอีกอย่างเครื่องนี้ก็คือที่เป็นเครื่องเป็นเหมือนอุโมงค์ใช่เครื่องเดียวกันเลยเข้าไปข้างในใช่เครื่องเดียวกันแต่วันนี้เราอยากจะมาดูลำไส้เราดูลำไส้เป็นพิเศษดังนั้นถ้าเราเดี๋ยวอะไรเป็นตัวนำพาหมายถึงว่าเราจะต้องให้คนไข้นี่กินอะไรก่อนไหมคะเพื่อจะทำให้ไอตัวรังสีเนี่ยสามารถจะดูในลำไส้ได้ไม่ต้องเลยนะคะคือพอเตรียมเสร็จก็ใช้เซลล์คอมพิวเตอร์ใส่ลมแล้วก็เห็นภาพข้างในได้เลยนะคะถ้าจะถามถึงเรื่องรายละเอียดจริงๆก็คือรังสี X ก็คือเขาก็จะปล่อยรังสีออกไปแล้วก็ให้มันกระเด้งกลับมาใช่ถ้าตรงบริเวณที่เป็นเนื้อถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นเนื้อที่ส่วนที่เป็นแฟตไขมันก็จะบางๆหน่อยไม่ค่อยกระเด้งกลับแล้วก็จะเห็นเป็นกล้ามเนื้อก็จะสีเทาๆออกมาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเป็นกระดูกกระเด้งกลับเยอะเราก็จะเห็นขาวอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเมื่อเวลาเราใส่ลมนี่จะดำไปเลยขอบของลมก็จะเป็นลำไส้บางๆแล้วก็จะเห็นลำไส้อันนี้คือหลักการนะ
แล้วก็อีกอันที่อยากจะบอกบางคนอาจจะกลัวเรื่องของการฉีดสีเคยได้ยินใช่ไหมฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดก็คือการฉีดคอนทราสต์กับภาษาแพทย์เราบอกว่าเป็นสารทึบรังสีบางคนอาจจะกลัวแพ้บางคนอาจจะกลัวจะทำให้ไตเนี่ยทำงานแย่ลงทำงานหนักเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยในการดูลำไส้ไม่ฉีดไม่ฉีดนะคะแค่เตรียมลำไส้ให้พร้อมให้พร้อมใช่ครับคราวนี้เวลาเห็นมันจะเห็นคือถ้าเห็นเป็นติ่งเนื้อก็จะเห็นเลยเป็นติ่งเห็นเลยนะคะออกมาจากลำไส้ซึ่งมันบางๆปกติเราจะบางๆเราจะให้มันป่องๆแต่นี้เราก็จะเห็นติ่งเนื้อออกมาปุ๊บเห็นเป็นลักษณะของสีเนื้อเราจะวัดdensity ความหนาแน่นของมันเพื่อที่จะแยกออกจากอุจจาระเพราะบางทีอุจจาระบางอันที่บอกว่ามันติดอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งมันมี fecal tag ที่เราเมื่อกี้บอกว่าเป็นแป้งที่เกาะที่เกาะกับอุจจาระไปกับอุจจาระนะคะอันนั้นก็จะเด่นมากจะเข้มข้นมากแต่บางครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดไม่เกาะวิธีนึงก็คือตอนนอนคว่ำนอนหงายไออุจจาระก็จะพลิกตกลงมาตีกลับขึ้นไปตามแกรวิตี้ตามแรงโน้มถ่วงโอเคนี่แล้วก็ไม่ใช่ก้อนเนื้ออีกอันนึงเพราะก้อนเนื้อมันไม่ตกเพราะมันอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงมันเกาะอยู่ยังไงนะคะอยู่เกาะทางด้านในของผนังลำไส้อีกอันนึงที่เราจะดูก็คือข้างในถ้าเป็นอุจจาระมันจะมีลมฟองลมอยู่นิดๆอันนั้นก็จะไม่ใช่ละเรามีวิธีดูฮะครับคราวนี้คือถ้ามันจะจับได้สำหรับก้อนเนื้อที่มีขนาดเท่าไหร่ขึ้นไปค่ะคือถ้าขนาด1เซนนะจะเทียบเท่ากันเลยเทียบเท่ากับ2กล้องเลยค่ะใช่ทีนี้ความเทียบเท่าความไวความจำเพาะเนี่ยก็ประมาณ 80-90% ซึ่งจะใกล้เคียงกับการ2กล้องเลยค่ะแต่ว่าถ้าขนาดเล็กลงเนี่ยความไวความจำเพาะก็จะลดลงมาเล็กน้อยนะคะโดยที่สำหรับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเชื่อถือได้เนี่ยก็คือก้อนเนี่ยต้องมากกว่า6มิลขึ้นไปค่ะซึ่งก็เป็นขนาดที่เล็กมากเลยนะคะที่6มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะ6มิลก็คือครึ่งเซนถ้าดูนั้นนิดเดียวมากค่ะค่ะคราวนี้ที่คุณหมอทั้งสองเคยเจอกรณีแบบยากๆไหมคะที่สองแล้วไม่ค่อยเจอหรือการแปลผลประมวลผลผิดหรือเกิดไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกับผู้ที่มาคัดกรองนี่นะคะจริงๆแล้วในหนังสือเขาก็พูดว่ามีบางอย่างที่มันจะยากค่ะใช่ในบางอย่างที่มันจะยากค่ะแต่สำหรับตัวเองที่ทำมาก็คือเหมือนในหนังสือเลยก็คือเจอแบบนี้แต่เราระวังคือแบบว่ามันจะไม่มาแบบติ่งเนื้อแต่จะมาแบบเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นหนาๆคือปกติเราจะบอกว่าแล้วจะเห็นภาพเป็นยังไงคะอ๋อเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยผนังลำไส้มันหนาเกินไปแล้วก็มันไม่ป่องไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ไม่ป่องแล้วก็ทีนี้ก็มาดูผมนอกจากผมดูจากข้างในแล้วเนี่ยผมก็จะดูจากข้างนอกด้วยคือมันจะมีเอ็กซเรย์เราจะดูตั้งแต่นี้คือเราเรียกว่า reconstruction ที่เหมือนอาจารย์กมลวรรณบอกว่าเราจะเหมือนเดินบางคนก็เหมือนเดินในท่อบางคนก็จะใช้คำว่าบิน fly through บางคนก็ fly through ก็คือบินแล้วก็ดูด้วยวิธีแบบนี้กับอีกอันนึงคือดูเหมือนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปก็คือเราดู2มิติทีละคัดแบบนี้จะไม่ผิดจะลดการผิดพลาดได้บ้างค่ะแล้วตกลงไอ้ที่เป็นแผ่นๆนี่คือเป็นมะเร็งอ๋อเหรอคะเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่เขามาแบบไม่ได้เป็นแบบติ่งไม่ได้เป็นติ่งเนื้อใช่แต่มาเป็นแผ่นเนี่ยมาเป็นแผ่นมาเป็นปื้นมาเลยอันนี้ก็คือหนาๆค่ะดังนั้นทำให้เวลาเราเดินไปเราก็เอ๊ะรู้สึกหนาเฉยๆแต่เรามันไม่ใช่ติ่งขึ้นมาอันนี้อาจจะผิดพลาดได้คือถ้าติ่งนี่มันเป็นติ่งเลยใช่มั้ยคะเห็นเป็นติ่งเลยเหมือนคนบางคนจะมีติ่งเนื้อข้างนอกใช่มั้ยก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าพอมาเป็นแผ่นหนาๆเวลาเราเดินข้างในหรือว่าบินเนี่ยบางทีอาจจะบอกไม่ได้แต่เรารู้สึกเอ๊ะมันแคบๆแปลกๆดังนั้นหมอเอ็กซเรย์จะต้องดูทั้ง2แบบทั้งแบบ 2D แล้วก็ 3D อันนี้คือใช้สายตาคือใช้เครื่องมือคือ X-ray computer แต่ว่าใช้สายตาคุณหมอเป็นผู้ประเมินเหรอคะเครื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามี1สายตาแล้วก็ที่2เดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณคอมพิวเตอร์อีกแล้วเขาจะมีตัวมาช่วยเรามาช่วยดีเทคให้เราก่อนมาช่วยจับภาพก่อนจับ 1, 2, 3, 4, 5จุดที่น่าสงสัยตึกอันนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่เขาดีเวลลอปมาจากบริษัทแล้วก็เราก็จะมาดูว่ามันใช่จริงหรือเปล่าหมอจะมาแยกแยะสุดท้ายเครื่องที่จะจับแต่ว่าผู้แยกแยะก็คือเป็นคุณหมอยังคงเป็นพวกเราอยู่ครับค่ะค่ะนี่พอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเห็นแล้วคราวนี้ทำยังไงต่อคะสมมติว่าก้อนเล็ก
ระดับมิลลิเมตรกับระดับเซนติเมตรเอาคราวนี้ผู้ป่วยจะไปยังไงต่อทีนี้ไปยังไงต่อคือถ้าอันแรกก็คือเราไม่เห็นอะไรเลยก่อนนะคะถ้าเราไม่เห็นอะไรเลยก่อนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้มาติดตามคัดกรองเนี่ยทุกๆ5ปีไม่เห็นนี่หมายถึงอันนี้คือแบบคือปกติสว่างสวยงามสวยเรียบเลยนะคะสวยงามเนี่ยก็คือติดตามอาการทุกๆ5ปีทีนี้ก็จะแบ่งอีกก็คือถ้ามากกว่า6มิลปุ๊บเราก็อาจจะติดตามใกล้หน่อยอะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า1เซนเลยเนี่ยก็คือแนะนำให้ไปหาคุณหมอเจ้าของไข้เพื่อการผ่าตัดอันนี้ต้องไป2กล้องเลยจริงๆแล้วก็เป็นงับออกมาเดี๋ยวนะแล้วไม่มีหรอคะที่ขนาดเล็กระดับมิลลิเมตรแต่ว่ามันไม่ใช่ติ่งเนื้อปกติอะมันมีบ้างไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าพอคนไข้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ฉันสมเป็นคนไข้พอบอกมีติ่งเนื้อฉันก็กังวลเอาไว้ก่อนแล้วค่ะคิดไปเองว่าวันนี้ธรรมดาแต่วันข้างหน้ามันจะใหญ่ขึ้นไหมมันจะอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติเราจะมีคุณลักษณะในการที่จะบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันเล็กๆมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งน้อยมากแล้วก็รอไปอีก10ปี5ปี10ปีมันถึงจะเป็นมะเร็งที่แบบชัดเจนแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนไข้บอกว่าตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจัดเป็นคนๆไปเราตัดสินใจเป็นคนๆไปบอกเนี่ยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เจอแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีคำแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้ให้รออีก 2-3 ปีมาทำอีกทีนึงให้มันใช่ถ้าแบบว่าน้อยๆก็รอ 2-3 ปีใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าคนไข้เกิดไม่ไหวกังวลใจมากอาจจะต้องไปคุยกับคุณหมอสัญญกรรมแล้วล่ะทีนี้แล้วก็ไปคุยด้วยร่วมกันเดี๋ยวนี้คุณหมอสัญญกรรมก็จะคุยกับคนไข้แล้วก็คุยพูดจาการให้ข้อมูลแล้วก็สุดท้ายคนไข้จะเป็นคนตัดสินใจว่าฉันไหวหรือไม่ไหวที่จะรอไปอย่างนี้แต่ว่าคุณหมอเขาก็จะแนะนำบอกว่าถ้าเป็นขนาดนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อไปในอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราตามไปจนถึงอีก 2-3 ปีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนผลการรักษาอะไรเงี้ยฮะค่ะค่ะแล้วอย่างเนี้ยนอกจากเห็นในลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าก็เราก็จะได้เห็นพวกอวัยวะอื่นด้วยนะคะพวกตับพวกอะไรเงี้ยนะคะมันจะเห็นยังไงคะเห็นกายภาพข้างนอกหรือว่าอาจจะเห็นพยาธิสภาพที่เป็นผิดปกติได้ด้วยเหมือนกันก็คือเราจะเห็นเหมือนกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นภาพ 2D นะคะ 2D คัดตามคัดดังนั้นเราก็จะเห็นถ้าเราไม่ฉีดสารทึบรังสีนะคะสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็อย่างเช่นนิ้วในถุงน้ำดีอ๋อนี่เห็นเลยค่ะนิ้วในไตนะคะอย่างอื่นอาจจะเห็นพวกน้ำในท้องหรือว่าก้อนถ้ามันใหญ่พอแต่ว่าถ้าตรงไหนที่เราสงอ้ออีกอย่างนึงก็คือเส้นเลือดแดงที่โป่งพองอันนี้เราก็จะเห็นเลยเหมือนกันที่คนไข้ที่มีเป็นโป่งพองโตๆอยู่ในท้องอย่างนี้เราเห็นได้เลยค่ะเจอบ่อยไหมคะที่ตรงคัดกรองลำไส้ใหญ่แต่ไปเจออย่างอื่นอะไรเงี้ยไอ้ลำไส้ในปกติเจอเกือบทุกเจออยู่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อายุมากขึ้นก็จะมีโน่นนี่นั่นมีไตมีที่ไตมีนิ้วมีก้อนมีอะไรเงี้ยเราก็เจอนะฮะบางทีไม่ได้เป็นก้อนของบางทีลำไส้ใหญ่ในปกติสวยงามเป็นนิ้วในถุงน้ำดีก้อนที่ตับอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างนี้เราเจอบ่อยแล้วทีนี้หมายถึงว่ายังไงต่อคะพอเราเจอแบบนี้ถ้าสมมติว่าตอนที่ขณะที่ทำเนี่ยเราจะดูคนไข้อยู่แล้วอะค่ะสมมติว่าเราให้คนไข้ทำท่านอนคว่ำก่อนใช่ไหมคะแล้วตัดเอ็กซเรย์ไปแล้วเราเจอเอ้าเนี่ยมันผิดปกติอาจจะเป็นมะเร็งของชนิดอื่นๆหรือว่าอะไรที่สำคัญเราก็ให้คนไข้นอนหงายแล้วทีนี้เราจะต้องให้คนไข้ฉีดสารทึบรังสีอะค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยจะได้ดูไปเลยว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่คือในเมื่อเตรียมมาแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าเจอติ่งเนื้อในขนาดระดับเซนติเมตรเนี่ยก็ขอไปส่องกล้องตัดออกได้เลยใช้เลยได้ไหมคะในวันเดียวกันเลยได้ไหมคะไม่ต้องมาเตรียมอีก อันนี้ต้องไปคุยกับอาจารย์สัญญากรรมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอุตส่าห์เตรียมมือก็คล้ายๆกันดีเนาะจะได้ไม่ต้องเตรียมหลายครั้งนะคะอาจารย์สัญญากรรมนะฮะอาจารย์ขาอาจารย์ครับค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันสิ้นสุดกระบวนการของทางด้านรังสีนะคะเราก็จะบอกเนี่ยมีเท่านี้ไปนะครับอย่าปล่อยไว้ที่มันก็จะมีไครทีเรียเขาเรียกว่าวิธีการประเมินอย่างเช่นถ้าอันแรกก็คือเตรียมคนไข้เตรียมมาไม่ดีอันนี้เราอาจจะประเมินไม่ได้นะคะ อันที่สองก็คือไม่เจอติ่งเนื้อที่บอกไปก็คือติดตามทุกๆ5ปีถ้าสมมติว่าติ่งเนื้อเนี่ยขนาดประมาณ 6-9 มิล นะคะก็จะให้คนไข้เลือกนะว่าคนไข้จะติดตามทุกๆ5ปีหรือคนไข้จะไปส่องกล้องดูก่อนว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่าทีนี้ถ้ามากกว่าอย่างที่บอกที่สำคัญจริงๆเลยก็คือ1เซนเนี่ยอย่างเนี้ยต้องไปตัดแน่นอนนะคะทีนี้นอกจากการประเมินข้างในแล้วเรายังมีวิธีการประเมินข้างนอกอีกว่าข้างนอกอ่ะหนึ่งก็คือไม่มีเลยไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับ
อวัยวะส่วนอื่นนะคะหรือว่าอันที่สองก็คือดูแล้วมันไม่ได้อันตรายอย่างเช่นเป็นถุงน้ำเล็กๆที่ไตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรหรือว่าอันที่สามเราเจอหรือว่าก็คือเจออันที่แบบจะต้องไปทำอย่างอื่นต่ออย่างเช่นเป็นอย่างที่บอกก็คือเส้นเลือดแดงป่งพองค่ะหรือว่าถ้าเราเจอก้อนเลยเนี่ยอันเนี้ยต้องฉีดสีแน่นอนอันนี้บอกคนไข้ก็จะต้องบอกเนี่ยคุณหมอเจออันนี้นะอันนี้คิดว่าถ้าจะวินิจฉัยให้ได้ชัดเจนมากขึ้นก็จะต้องฉีดสารทึบแรงสีแต่โดยปกติแล้วไม่ฉีดนะครับคือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยพอดูในลำไส้แล้วถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นติ่งเนื้อขนาดใหญ่แต่มันก็ยังบอกไม่ได้ว่าติ่งเนื้อนี่เป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าก็ต้องไปตัดแล้วก็มาอันอีกทีหรือว่าสามารถจะพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันวินิจฉัยโดยกายภาพข้างนอกได้ไหมคะคุณหมอเรายังต้องการยังต้องการผลชิ้นผลที่ชิ้นเนื้อเนาะแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเออเนี่ยอุ้ยใหญ่เป็นเซนเลยอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกโอเคอันนี้เราบอกว่าอุ้ย90%กว่าแล้วเรามั่นใจว่ามันออกไปข้างนอกอุ้ยอย่างนี้ครับมั่นใจว่าเออ90%กว่าต้องน่าจะเป็นตัวนี้แต่สุดท้ายเรายังต้องการผลชิ้นเนื้อนะฮะทางพาโถพยาธิวิทยาเพราะว่าในบางครั้งมีบางอย่างที่ทำคล้ายกันกับมะเร็งได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนี่หมายความว่ายังไงอ๋อออกไปนอกลำไส้นอกลำไส้แล้วกินไปอวัยวะข้างเคียงอวัยวะข้างเคียงเข้าไปกินอันแรกสุดเลยก็ออกไปมันผนังลำไส้ใช่ไหมฮะมันมี1 2 3 4 6ชั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้มันก็ออกคือคุณหมอพูดเนี่ยแต่ก็จะนึกถึงลำไส้หมูทุกทีเลยนะมันอาจจะคล้ายกันคล้ายกันเนาะลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ลำไส้ใหญ่มันก็จะออกไปแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นพวกไขมันเธอก็จะกินไขมันก่อนแล้วก็ทีนี้พอกินไขมันก็อาจจะกินตัวที่อยู่ข้างๆของไขมันก็จะเป็นพวกไอเยื่อหุ้มท้องผนังหน้าท้องหรือว่าจะกินอวัยวะข้างเคียงอย่างเช่นลำไส้เล็กหรือว่าจะไปกินไตไปกินอะไรดีอีกอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้บอกโอ้ยน่าจะเกือบ 100% แล้วล่ะแต่ยังไงก็ต้องไปตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันอยู่ดีนะคะอันที่2ไปดูว่าชนิดเป็นแบบไหนรักษาง่ายรักษายากต้องเลือกวิธีการรักษาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองลำไส้ก็จะมีความเสี่ยงที่เจอบ่อยๆที่ทุกคนกังวลนะคะก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องกังวลแน่เลยว่าเราจะโดนรังสีเยอะไหมนะคะซึ่งการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจะดูคัดกรองมะเร็งเนี่ยก็จะได้ปริมาณรังสีน้อยมากนะคะคือถ้าเทียบกับคือที่จริงถ้าเรามาถ่ายเอ็กซเรย์ปอดปกติเนี่ยก็จะประมาณจุดศูนย์หนึ่งนะคะจุดศูนย์หนึ่งมิลลิซีเวิร์ดเขาเรียกแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ประมาณใช้ประมาณ8ค่ะก็คือประมาณ80เท่าอะนะคะ80เท่าของการเอ็กซเรย์ปอดปกติธรรมดาแต่ว่าปริมาณเนี่ยที่จริงน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งยังไม่ถึงปริมาณที่จะคือมันอาจจะเพิ่มปริมาณที่เป็นปัญหาเราต้องเยอะมากเลยค่ะต้อง80เท่านี้ก็คือ 0.8 ใช่ค่ะใช่ไหมคะมินิซีเวิร์ดเนี่ยนะคะค่ะซึ่งที่บอกว่าคือมันปริมาณมันนิดเดียวมันน้อยนิดเนี่ยนะคะค่ะแต่เดี๋ยวพอทำแล้วเนี่ยคนที่ทำแล้วเขาต้องยังไงเขาต้องเก็บตัวไหมเขาจะเดินออกไปข้างนอกได้ไหมมันจะแผ่ให้คนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็อาจจะมีอยากจะเข้าห้องน้ำนิดหน่อยก็เข้าห้องน้ำเพราะว่ามันมีลมเยอะก็เข้าห้องน้ำเตรียมตัวอะไรเสร็จออกมาได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีรังสีติดอยู่ที่ตัวไม่แผ่ออกมาให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะ จะไม่แผ่ไม่ได้เหมือนกับการกลืนแร่อะไรอย่างโน้นฮะค่ะสบายคือเขาแต่ก็คือเนื่องจากว่าเราจะทำในคนไข้ที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมากกว่า50ปีก็ต้องมีโอกาสเป็นมะเร็งของเขาเองอยู่แล้วนะคะนะแต่ว่ามันจะเพิ่มเข้าไปแค่ประมาณ 0.06% แค่นั้นเองอย่างเช่นสมมติว่าคนทั่วไปมีโอกาสเป็นมะเร็งประมาณ 1% ก็จะเป็น 1.006 แค่นั้นเองไปถึงจากตัวรังสีจากคนปกติจากคนปกติมากกว่าคนปกติแค่ประมาณ 0.06% ยิ่งถ้าเราทำในคนไข้ที่แก่มากขึ้นหน่อยอายุเยอะขึ้นโอกาสก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นฉันขอตรวจทุกปีได้ไหมตรวจอันนี้ไม่ได้เราแนะนำไหมคะไม่แนะนำเพราะว่าเขาก็จะมีคือเนื่องจากตามวิธีที่เขาแนะนำเนี่ยคือให้ทำทุกๆ5ปีถ้าทำทุกๆ5ปีปริมาณรังสีเนี่ยก็จะประมาณที่เพิ่มโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยประมาณ 0.1% โดยรวมนะคะสำหรับคนไข้ที่ทำตั้งแต่50ปีขึ้นไปทุกๆ5ปีค่ะแล้วมีไหมคะที่เราต้องไปคัดกรองในคนที่อายุยังไม่ถึง50ปีเลยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวค่ะมีประวัติครอบครัวครับมีอยู่แล้วถ้ากลุ่มนี้แล้วการคัดกรองทุกการติดตามทุก5ปีนี้จะมีผลอะไรกับเขาไหมคะก็ไม่มีค่ะไม่มีผลเพราะว่าปริมาณที่เราได้เนี่ยน้อยมากๆค่ะเพราะความเสี่ยงถึงจะมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญอะไรกับผู้ที่มาคัดกรองนะคะปลอดภัยยังมี recommendation ที่จะให้ทำแล้วก็สำหรับต่างประเทศเองประเทศอเมริกาเองก็ตัวนี้เนี่ยประกันคุ้มแล้วคุ้มครองด้วยนะคะสามารถจะใช้ประกันได้สมัยโอบามาก็เลือกที่จะทำ CT คอมพิวเตอร์แทนที่จะไปส่องกล้องเหมือนกันเพราะว่าส่องกล้องเขาจะต้องดมยาใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเลยเขาก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาในการทำแล้วก็มันก็แป๊บเดียวแล้วก็คุณหมอก็จะดูอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องทำเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อได้เลยจะบอกว่าอาจารย์ผมเป็นอาจารย์เอ็กซเรย์ก็คือท่านเกษียณแล้วก็อายุ60แล้วก็ทีนี้ท่านก็บอกท่านท้องอืดโน่นนี่นั่นไม่มีปวดในครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายไม่ค่อยดีรู้สึกว่าลำไส้ดูแย่ๆก็เลยอยากจะทำบ้างทำเสร็จของอาจารย์สะอาดดีนะฮะแววใสแล้วจะบอกว่าโอ้เนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกสบายท้องก็ตอนเนี้ยจะถ่ายจะอะไรจะกินอะไรที่สบายไปหมดเลยจนเอ๊ะ รู้สึกสบายใจด้วยอันนึงว่ามันไม่มีอะไรช่วงแรกๆสงสัยอาจจะกังวลพอไม่มีก็อะไรที่มันรู้สึกไม่สบายมันก็สบายขึ้นก็สบายแต่ของอาจารย์พอดีก็ถึงเวลาที่จะต้องสกรีนนิ่งที่ต้องตรวจคัดกรองท่าน60พอดีของคุณแม่ผมก็ทำแล้วเหมือนกันของพ่อก็ทำแล้วเหมือนกันไม่ถึงว่าอันนี้ไม่ถึงคุณหมอจะเป็นผู้ประเมินว่าจะใช้วิธีไหนแต่ว่าผู้ป่วยก็มีสิทธิ์เลือกอย่างนั้นแหละค่ะใช่ไหมคะไปคุยได้เลยต้องไปคุยกับคุณหมอสัญญากรรมว่าน่าจะเลือกแบบไหนอายุรกรรมนะที่ดูเรื่องของทางด้านลำไส้ครับคือที่คุณหมอทั้งสองแนะนำก็คือว่าถ้าดูแล้วก็ไม่ได้มีผิดปกติอะไรกับเรื่องระบบขับถ่ายอะไรญาติสายตรงก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วดูร่างกายก็ดูแข็งแรงดีไม่ได้ก็เลือกวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่มันไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องวางยาสลบแล้วก็ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะอันนี้เป็นออปชันหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วบัตรทองนี้ครอบคลุมไหมคะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยครอบคลุมไหมคะหมอตอนนี้สำหรับบัตรทองบัตรทองหรือว่าอย่างประกันสังคมอะไรเงี้ยใช้อยู่ในกระบวนการวินิจฉัยอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าคุณหมอเป็นผู้ประเมินผู้สารนี่ก็น่าจะได้นะคะอาจารย์อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแต่ถ้าที่หมอน่าจะโอเคคือถ้าที่มอเองนี้ประกันสังคมนี้ยังโอเคอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนกับเวลาคุณหมอเขาส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปกติค่ะแต่ต้องผ่านอาจารย์ต้องผ่านอาจารย์ที่เขาที่ดูแลเรื่องของลำไส้ทั้งสัญญกรรมหรือว่ายุรกรรมก็ได้ครับค่ะมีอะไรจะย้ำสำหรับที่จะเท่าที่เจอคนไข้แต่ว่าส่วนใหญ่คุณหมอรังสีจะไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอคนไข้จ๋าจะได้จะเจอหน้าคนไข้ส่วนใหญ่จะเจอตอนเขาสลบไหมหรือยังไงเขาจะมีโอกาสได้ถามคุณหมอรังสีไหมคะถ้าที่เคยคุยกันมีความกังวลของคนไข้อะไรบ้างที่มาคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มักจะถามเป็นคำถามที่คิดเลยใช่ไหมใกล้ตัวคือมันก็จะลำบากนิดนึงที่เราต้องมางดน้ำงดอาหารไอ้สองวันก่อนทำเนี่ยค่ะก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็หลังทำก็จะเนื่องจากเราใส่ลมเข้าไปนะคะหลังจากทำเนี่ยก็จะตดก็จะไผ่ลมไผ่ลมไผ่ลมออกมาเยอะลมค้างอยู่ในลำไส้ใช่แต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ทำงานอะไรต่อได้ตามปกติไม่มีอะไรนอกจากนั้นค่ะก็แค่จะแน่นๆท้องแล้วก็ผายลมเยอะหลังทำโดยส่วนใหญ่ก็จะกลัวเรื่องการเตรียมตัวเรื่องการเตรียมตัวก็คือเรื่องงดน้ำก็ได้ที่อาจารย์บอกแล้วก็อาจจะมีเรื่องการ
ทานยาระบายนิดนึงบางคนอาจจะเพลียๆนิดนึงแต่ว่าแนะนำให้ดื่มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำหวานอะไรพวกนี้ได้ของคุณแม่ทานไอติมเธอชอบเพราะว่านี่ได้พลังงานใช่ไหมคะได้พลังงานมีน้ำตาลมีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันไม่เราพยายามระวังหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกเส้นใยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกันหรือว่าน้อยกว่าที่ไปทำด้วยสองกล้องเหมือนกันแหละประมาณว่าเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าของเราตอนที่ทำเนี่ยไม่น่ากลัวผลข้างเคียงของเราน้อยมากฉันเคยคุยกับคนที่เขาบอกว่าเขารู้สึกกังวลกับเรื่องเข้าอุโมงค์เนี่ยเคยเจอไหมคะที่กลัวกันเข้าอุโมงค์เนี่ยคือถ้าเป็นต่างประเทศเราจะพูดเลยว่าเขาเป็น claustrophobia ก็คือว่าบางคนจะกลัวที่แคบหนึ่งอันที่สองอาจจะกลัวคือบางคนถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะบอกมันจะเหมือนกับเข้าไปในโล่งใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วผมเข้าไปแล้วไม่กลัวไม่น่ากลัวอะไรเลยเข้าไปแค่แป๊บเดียวบางคนถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะทำแต่ว่ายังกลัวอยู่เราก็จะมาคุยลองเข้าไปถ้าเกิดไม่ได้เราอาจจะให้ยาลดความกังวลนิดนึงครับให้ยาลดความกังวลก่อนที่จะไปทำค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้ดูเผื่อไปจนถึงลำไส้เล็กไหมคะเวลาทำงานคัดกรองเนี่ยคือมันจะเห็นภายนอกเห็นภายนอกนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยเนื่องจากลมมันยังไปไม่ถึงมันก็จะพับไปพับมาอาจจะทำให้ดูได้ไม่ชัดจริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะดูอันเล็กๆได้แต่ถ้าเขาเป็นเยอะๆอันใหญ่ๆอันนั้นจบอาจจะเห็นอันนั้นคือจบเลยเพราะว่าลำไส้เล็กนี่คือยิ่งยาวกว่าลำไส้ใหญ่มากแล้วก็มันพับไปพับมาและขนาดมันก็เล็กกว่าลำไส้ใหญ่นะคะเพราะว่าลำไส้เล็กตัวนี้เราก็จะมีวิธีการที่จะดูลำไส้เล็กเองเหมือนกันแต่ทำคนละแบบกันเราจะดูพยายามที่จะดูลำไส้เล็กพวกอันเล็กๆกับพวกความหนาเราก็จะเรียกอีกแบบนึงเราจะไม่เรียกว่า CT colono อันนั้น enterography enterocolitis อันนั้นจะเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็จะคนละวิธีคนละวิธีกันเลยเตรียมตัวคนละแบบค่ะครับอันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงถ้าต้องการความละเอียดมากแต่ว่าถ้าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบนี้สำหรับการดูลำไส้ใหญ่ก็เห็นลำไส้เล็กเราเห็นลำไส้เล็กแต่รอยโรคเล็กๆเราบอกไม่ได้ครับต้องเป็นอันใหญ่ๆมากๆเราถึงจะบอกได้ครับครับเคยทำในคนท้องไหมคะคนท้องนี้เป็นข้อห้ามในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ถามเลยว่าแล้วในคนท้องนะคะเกิดเขาต้องคัดกรองในคนท้องแล้วเนี่ยไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันจะมีรังสีจะมีผลต่อเด็กไม่ผลต่อเด็กใช่ต่อคุณแม่เราไม่กลัวแต่เรากลัวลูกต่อเด็กเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของรังสีเอ็กซ์ให้มากที่สุดถ้าไม่จำเป็นเราไม่ทำไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะถ้า คนท้องนี้เราไม่ทำดังนั้นเมื่อไหร่ที่คนท้องหรือว่าทราบว่าท้องหรือไม่แน่ใจว่าท้องเมื่อมาภาควิชาเราแนะนำให้แจ้งก่อนนะครับว่าตอนนี้หนูสงสัยว่าท้องหรือว่าตอนนี้ท้องอยู่เราจะมีวิธีถ้าเกิดท้องเราจะคุยโทรคุยโดยตรงกับแพทย์เจ้าของไข้เลยนะคะอันนี้ฝากนะฮะอันนี้นอกเรื่องของสิทธิกรณ์ถ้ามาหรือยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้ไปตรวจเลยว่าเอ๊ะท้องจริงหรือเปล่าแต่เหมือนกับที่ประจำเดือนเนี่ยไปอยู่นะบางทีเราอาจจะแนะนำจะต้องไปตรวจปัสสาวะก่อนว่าท้องไหมก่อนที่จะอันนี้เราระวังอันนี้เป็นสิ่งที่ระวังมากครับขอบคุณที่ถามตรงจุดนี้ค่ะมีที่ต้องทำซ้ำไหมคะพอดูแล้วมันอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะตัวไหนนะครับเนื้อตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยอ๋อส่วนว่าถ้าของเราก็บอกว่าเนี่ยเราบอกส่วนว่าถ้าเราดูแล้วเราไม่แน่ใจใช่ไหมเราก็บอกว่าไปส่องกล้องดีกว่าหรือว่าถ้าเราบอกว่ามีจุดที่เราเห็นไม่ชัดบอกไม่ได้เราก็จะแจ้งคุณหมอเจ้าของไข้แล้วก็ไปดูอีกทีนึงว่าคุณหมอท่านจะไปส่องกล้องหรือเปล่าเพราะว่าเราจะไม่มาทำซ้ำค่ะประมาณนั้นไปบอกว่าก็ฟังดูไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะคะอย่าถือว่าไม่น่ากลัวแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวคือเราปล่อยให้มะเร็งนี่มันโตลุกลามมากกว่าการรักษามะเร็งตั้งแต่ต้นๆตอนเล็กๆเด็กๆเราถ้าเราเจอตั้งแต่ไม่เป็นมะเร็งที่ยังไม่กลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งเนี่ยดีมากผลการรักษาดีมากครับถ้าอย่างนั้นขอความรู้ท้ายๆนะคะว่าคัดกรองเราควรจะคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ในกลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มไม่เสี่ยงเนาะกลุ่มที่ไม่มีญาติสายตรงเป็นหรือว่ากลุ่มแบบทั่วๆไปนะคะในกลุ่มที่ประชากรโดยทั่วไป average risk ก็คือว่าอายุมากกว่า50ปีค่ะค่ะ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คัดกรองในกลุ่มมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเสี่ยงปานกลางก็คือมีประชากรเป็นประชากรที่มีญาติสายตรง1คนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอายุ60ปีนะหรือญาติสายตรงหลายคนเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็อาจจะต้องมาคุยกันก็ต้องก่อน50
ก่อน50ก็ควรจะก่อน50นะคะต้องเรื่องอีกทีนึงว่าจะต้องส่องกล้องไปถึงทุกวันนี้ถึงเราไม่มีอาการอะไรแล้วก็เดินไปบอกคุณหมอสมมติว่าอายุ50แล้วบอกว่าจะขอคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้คุณหมอก็จะก็จะทำให้ใช่ไหมพิจารณาให้ใช่ไหมคะค่ะพิจารณาค่ะเพราะว่าตรวจตั้งแต่เท่าไรว่าตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งมะเร็งถึงแม้ว่ามันจะน่ากลัวแต่บางคนพอคิดถึงคำว่ามะเร็งก็คือเท่ากับตายเนี่ยนะคะแต่ว่ามีมะเร็งก็ที่สามารถจะดูได้ตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็งแล้วก็รู้ก่อนก็รักษาได้ก่อนนะคะอันนี้เป็นระยะก่อนเราเจอได้ตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งหรือระยะเป็นมะเร็งระยะเล็กน้อยครับของเราสามารถดีเทคได้ขนาดนั้นแล้วก็จริงๆแล้วคนไข้นี่ถ้าเกิดกังวลอะไรนี่ก็ถามคุณหมอได้ครับยินดีมากเลยค่ะเรามีเบอร์โทรอยู่ที่ภาควิชามีไหมคะมีค่ะ074นะคะ4555ค่ะเลข4ตัวอะไรคะ1511 1511โอเคครับ4515111 4515111นะคะ074451511คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องวางยาสลบไม่ต้องเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ทำก็มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอรังสีคุณหมอรังสีเป็นผู้ทำใช่ไหมคะอันนี้ก็ถามแล้วก็รวมถึงจริงก่อนที่จะถึงวันทำเนี่ยเขาจะมีการมานั่งทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวก่อนไปใบเตรียมให้สองวันกินอะไรได้บ้างข้อ1วันก่อนที่จะทำกินอะไรได้บ้างอันนี้มันก็สามารถคุยเป็นข้อมูลที่ทำความเข้าใจก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยข้อสงสัยว่าด้วยเรื่องของรังสีทุกเรื่องใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะหมอรังสีนี่เช่นอะไรบ้างเพราะว่าเช่นทำอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขาทำที่เกี่ยวกับหมอรังสีเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดนะคะที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วมีเอ็กซเรย์อันตราซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นป้องคลื่นแป้งนี่คุณหมอรังสีด้วยคุณหมอรังสีอันนี้ก็พวกคลื่นป้องคลื่นแป้งนี่ก็ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้แล้วเนาะไม่ค่อยได้คลื่นละเพราะเรามีวิธีแบบอื่นที่มันดูได้ดีมากกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มาถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำปรึกษานะคะ074451511นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์ธีรวุฒิทัพทวีแล้วก็แพทย์หญิงกมลวรรณคัตพันธ์จากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มออนะคะพิสภาสุขภาพค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ